ู่ช่วงของแกะกล่องโดยอาจารย์นันท์ในรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเกียรติยศอัลพายขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณของ Mercuryโดยเฉพาะสายสัญญาณของ Mercury ผลิตจากทองแดงบริสุทธิ์ถึง 99.999999% และผลิตด้วยเทคโนโลยี Air Insight ด้วยการอัดอากาศเข้าไปภายในทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ใสสะอาดบริสุทธิ์หัว RCA ผลิตด้วยโรเดียมสามารถปรับคลายและล็อกสายได้ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Bosswick ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มี Power Amp นะครับของแบรนด์ Harmotech นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Series S นะครับจะเป็นซีรีส์เล็กของรุ่นเล็กของตัว Harmotech นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น S1 นะครับคือเป็น Amp Channel เดียวโมโนใช่ครับเป็นคัตดีโมโนคัตดีโมโนครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีสเปคคร่าวๆมาอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับจะให้กำลังขับนะครับที่4โอห์มอยู่ที่350วัตต์คูณ1นะครับถ้าโหลด2โอห์มจะได้600วัตต์คูณ1นะครับถ้า1โอห์มก็จะได้1,000วัตต์คูณ1ส่วน frequency response นะครับอยู่ที่17เฮิรตซ์ถึง180เฮิรตซ์ครับเป็นแอมป์รุ่นเล็กแต่ตัวใหญ่ใช่แต่ดูขนาดใหญ่ไปนิดนึงนะก็คือบอดี้สวยงามนะครับฮีทซิงค์ฉีดมาขึ้นรูปได้สวยงามไฟแผงหน้าปัดมีไฟเรืองแสงรอบเป็นสีขาวนะครับงานปราณีตสมกับเป็น Harmotech ตินิดเดียวคือ 1,000 วัตต์สำหรับคลาสดีบอดี้นี้ค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะเห็นคลาสดีที่ตัวเล็กๆกว่านี้ติดตั้งง่ายขึ้นแต่อาจจะเนื่องจากว่าทำเป็นซีรีส์ที่ให้มีในซีรีส์เขามี4 channel ด้วยคือเขาออกแบบมาให้มันกลมกลืนกันเวลาติดตั้งไซส์เท่ากันสวยๆคือเขามองเรื่องความสวยงามใช่ใช่เพราะว่า4 channel กับ1 channel เวลาวางคู่กันเนี่ยจะได้มันก็จะได้พอดีเท่ากันเป๊ะใช่บาลานซ์กันน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมขยายบอดี้ให้เท่ากับตัว4 channel ใช่ครับอันนั้นเป็นเหตุผลที่เราคิดว่านะครับเดี๋ยวคนที่รู้เหตุผลจริงๆจะบอกว่าเขานู่นนี่นั่นแหละนั่นต้องไปถามพี่บักนั่นต้องไปถามพี่บักนะโอเคเรื่องบอลเรื่องงานไม่ติเรื่องความปราณีตทำให้งานได้ดีมากนะครับที่ซิงค์ที่ฉีดมาการประกบทุกอย่างดูเหมือนชิ้นเดียวกันเป็นโลโก้ครับสวยครับมีไฟเรืองแสงสวยมากคือเขาเน้นเรื่องความปราณีตของตัวถังอยู่แล้วหนูเคยคุยกับเฮียบักนะคะคือปกติแล้วเนี่ยคนเราเวลาที่จะผลิตแบรนด์ไหนออกมาเขาก็จะแบบว่าเดินไปดูสเปคหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็จะไปดูที่โรงงานหรืออะไรแบบนี้แต่เฮียบักผลิตออกมาเพราะว่าอยากใช้คือฉันจะเอาไปแข่งก็เลยสั่งเอาทุกอย่างที่พร้อมแข่งผลิตเป็นแอมแล้วผลิตพอได้รางวัลค่อยเอามาขายด้วยตัวเองเป็นนักแข่งใช่รู้ว่าอยากได้อะไรยังไงคือมองถึงความต้องการของยูสเซอร์เป็นหลักใช่นะครับเอาละเราเห็นรูปร่างหน้าตาสเปคตามคู่มือแล้วมาดูเมื่อกี้เขาบอก response เขา17เฮิรตซ์ถึง180เฮิรตซ์ใช่ครับคือการที่เป็นแอมคัสดีเนี่ยมันไม่ใช่แอมฟูลเลนค่ะนั้นมันจะไม่มีความถี่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า response ของมันเนี่ยได้ดีขนาดไหนดีกว่านะครับครับกับจุดหนึ่งที่ไม่ได้บอกในคู่มือคือเรื่องของอิเล็กทรอนิกคอร์สอัตราสลบกี่ดีบีไม่ได้บอกเดี๋ยวเรามาวัดด้วยเครื่องมือเราแล้วกันนะครับได้ค่ะไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาได้นะครับมาดูอาจจะปล่อยสัญญาณน้อยจากตัวเครื่องเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับจากกราฟขั้นต้นเราจะเห็นด้านของความถี่ต่ำค่อนข้างที่จะราบเรียบดีนะครับเห็นไหมความถี่ต่ำตัวนี้วิ่งเป็นเส้นตรงดีนะครับโดนไม่โดนดูจากสายตาคือผ่านอยู่แล้วอันนี้คือแต่ว่าเบี่ยงเบนจะกี่ดีบีครับโอเคครับมาดูจากจุดแฟลตนิดนึงประมาณตรงนี้อยู่ที่ประมาณ995นะครับมาดูที่ต่ำสุดตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 95.16 ตรงนี้ 95.88 เอาต่ำสุด20เฮิรตซ์เลยครับนะครับ95.16เบี่ยงเบนลงมาประมาณไม่เกือบ1 dB นะครับของเขาเค้มไว้ว่า17เฮิรตซ์ลบ3แต่ที่นี่20เอาที่ต่ำสุด20เฮิรตซ์ก็คืออยู่ที่ประมาณลบเกือบลบ1ซึ่งถือว่าโอเคผ่านไม่มีปัญหานะครับ อีกเรื่องนึงคืออัตราสลบอาจารย์จะดูจากจุดสลบเลยนะครับจาก200เฮิรตซ์ไปถึง400ตอนนี้200อยู่ที่ 69.9 นะครับ คุณหน่องตั้งตัวเลขลบให้หน่อยนึง 69.9 ที่400เฮิรตซ์อยู่ที่46 69 ลบ 46 ก็ 23 dB ครับ
มันคือออเดอร์4 24เราพยิบเราต้องเห็นตัวเลขลบ24แต่ลบ23เนี่ยมันก็คือ24แล้วล่ะ24แหละเพราะมันเบี่ยงนิดเดียวใช่ครับนะครับถ้าเกิดว่าคอสที่มันจุมาในตัวแอมมันคือคอสออเดอร์ที่4อัตราลบ24 dB ต่อเซน24 dB เป็นไงว่าจาก200ไป400หายไป24 dB ครับถ้าจาก4ไป8ก็หายไป24เป็นคอสออเดอร์ที่4นะครับก็จุดตัดตรงนี้นะครับ95ที่100อยู่ที่84ต้นจุดตัดนี้ประมาณ100เฮิรตซ์นะครับพูดง่ายว่าดูจากความนิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เราดูเวลาเราเทสเรื่องของแอมคาร์ดดีครับเสียงจะนิ่งหรือไม่นิ่งเราจะดูว่ากราฟเส้นเนี่ยเป็นเส้นตรงไหมเราอาจจะพบว่าถ้าแอมที่คุณภาพไม่สูงช่วงความถี่ต่ำมันอาจจะเป็นคลื่นจ้ะถ้าเป็นคลื่นอ่ะเบสอาจจะไม่นิ่งแต่ถ้ากราฟมันแฟลตลักษณะนี้อัตราเบี่ยงเบนไม่ถึงลบหนึ่งเป็นเส้นตรงถือว่าโอเคผ่านซึ่งเราคืออาจารย์เคยเจอประสบการณ์กับแอมบางตัวของคาร์ดดีคือว่าเราตัวคอสเนี่ยเราตั้งปกติเราตั้งคอสไปที่100เฮิรตซ์แบบนี้นะครับแอมบางตัวตรงปลายความถี่ต่ำโลออฟลงไปก็คือเขาสูญเสียเรื่องของความลึกแต่ตัวนี้ไม่เป็นก็คือพอลงมาได้ถึง20เฮิรตซ์ไม่ถึงลบ1 dB แล้วกราฟเป็นเส้นตรงแบบนี้ถือว่าผ่านเลยครับก็คือฮาร์โมเทคออกแบบมาเพื่องาน SQ โดยตรงเพราะนั้นของเขาเน้นว่าเบสที่ออกมาต้องสมจริงเบสต้องนิ่งนะครับกราฟของแฟลตขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนี่ก็คือ S1 ในรุ่นเล็กเราเคยเทสรุ่นใหญ่ของเขามาแล้วว่ารุ่นใหญ่ของเขาในรหัส M เนี่ยโอ้โหเป๊ะมากบวกลบประมาณไม่ถึงครึ่ง dB นะครับพอเป็นคัสดีตัวนี้เบี่ยงเบนแค่ไม่ถึง1ก็ถือว่าโอเคสมเป็นฮาร์โมเทคครับครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัท CH Media ครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไปรอในช่วงหน้าดีกว่าดูซิว่าอาจารย์อนันต์จะหยิบคำถามอะไรมาตอบคุณผู้ชมในรายการสักครู่เดียวค่ะ